านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์ค่ะสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์เปิดสนามตีแผ่ทุกแง่มุมที่คนตรังต้องรู้สู่การวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นคุยข่าวเข้มทุกเย็นวันเสาร์หลังเคารพธงชาติ 18 นาฬิกาทางสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข่าวกับเบาจิรศักดิ์วันนี้ก็มากับคุณปักกระพงวิชานธีรวัตรอีกเช่นเคยสวัสดีครับคุณปักกระพงครับสวัสดีครับสำหรับรายการสนามข่าวกับเบาจิรศักดิ์นี่ครับก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังมาพบกับพี่น้องในเวลา 18:00 น. 18 นาฬิกาโดยประมาณหลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีท่านพ่อวาสนาวิโนไทยและวันนี้ขอบคุณคุณชัยยาแปนไทยดูแลแสงซี่เสียงนะครับครับให้การจัดรายการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็เป็นเสียงนี่ชัดเจนครับนะครับเป็นเทปประทับใจนะครับกล้องตัดผู้ฟังครับคุณพักกระพงวิทันธีรวัตรก็จะมาพบกับเราเช่นเคยนะครับเช่นเคยเป็นผู้ร่วมรายการที่แฟนๆเรียกร้องนะครับเรียกร้องครับเป็นสถาปนิกนะครับเป็นสถาปนิกด้วยพี่น้องที่มีความสนใจและมีคำถามมีข้อสงสัยเรื่องที่เกี่ยวกับงานสถาปนิกครับการก่อสร้างครับการตกแต่งภายในครับได้ปรึกษาได้ครับไม่ก่อสร้างตกแต่งภายในการเลือกใช้ที่เลือกใช้วัสดุต่างกันก่อสร้างสร้างบ้านนะครับการสร้างมาจะปรึกษาได้ครับการทำมาทางรายการสนามข้าวกับเบาจิรศักดิ์ก็ได้ครับทำไปยังเพจ Facebookหรือว่าไลน์ของคุณปักกระพงก็ได้นะครับใช่ได้ครับครับ Facebook นี่เฉยได้เลยนะ Facebook PAK PONG PAK PO NG MG NN ครับ NG ปักพงอ๋อปักกระพงแล้วก็ NG วิธานวิธานครับผม WITAN อ๋อวิธาน WITAN ครับผมวิธานเป็นสถาปนิกแต่มีประสบการณ์และก็มีความรู้ในงานสถาปนิกนี่มากสำหรับรายการสนามข้าวกับบ่าวจิรศักดิ์นี่ครับก็มาพบกันทุกวันเสาร์พี่น้องหลายคนก็ติดตามนะครับบอกว่ามุ่นไปเกลือในไรบอกว่าถ้าพี่น้องฟังวิทยุให้มุ่นไปเอฟเอ็มเก้าที่แปดจุดสองห้านะครับเก้าที่แปดจุดสองห้าแต่ถ้าพี่น้องจะใช้มือถืออินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนนี่ครับพี่น้องก็เข้าไปในรายการสวทจังไล่ได้เลยนะครับสวทจังไล่สวทจุดจังแล้วก็ไล่เป็นภาษาอังกฤษ L I V E นะครับไล่เป็นภาษาอังกฤษสวทจังฟังได้ทั่วโลกนะครับฟังได้ทั่วโลกพี่น้องอยู่ตรงนี้ก็ฟังได้ถ้าเป็นแต่แรกนี่กลืนไม่ถึงฟังไม่ได้นะครับฟังเดี๋ยววิทยุอย่างเดียวแต่สำหรับ
เดี๋ยวนี้ปัจจุบันโซ่บ่อทอดจังฟังได้ทั่วโลกนะครับสำหรับวันนี้นี่ก็มีรายการมีเรื่องเล่าที่จะมาคุยกับพี่น้องนี่มาร์กใหม่หลายเรื่องแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดซาฟอยู่แล้วมันเป็นเดือนของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ครับสร้างปาฏิหาริย์อะไรมากมายที่เราคิดไม่ถึงในวงการฟุตบอลว่ามันเกิดขึ้นได้ก็มันเกิดขึ้นจริงๆในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณประกอบพงศ์ครับแกก่อนจะไปพูดเรื่องฟุตบอลโลกก็มีข่าวคราวที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังก่อนนะครับครับๆเรื่องแรกครับนะครับเรื่องแรกพ้นของการเหลือตังสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเขตเหลือตังเดซีครับนะครับก็อำเภอเมืองนี่ครับคุณประกอบพงศ์ก็มีเชิญติดอยู่ในเขตเซ่ด้วยใช่ไหมครับผมปรากฏว่าผู้เสียได้รับการเหลือตังคือดาบตำรวจชัยวัฒน์เซ็งหนุ่ยนะครับเบอร์สองดาบตำรวจเซ็งหนุ่ยเบอร์สองครับเบอร์สองนี่ชนะการเหลือตังก็ได้ประมาณมาคะแนน 5,000 กว่าคะแนนนะครับยินดีครับยินดีด้วยครับก็แสดงความยินดีครับโซ่โจกุนไม้โซ่อบจนะครับชัยวัฒน์เซ็งหนุ่ยเขตซีจังหวัดตรังเขตซีของอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเขตอำเภอเมืองสำหรับก้าวต่อไปนะครับก้าวเราเล่นเรื่องก้าวบัตรเราก่อนเดี๋ยวมันเกมก้นเรื่องบอลโลกเกมก้นเรื่องสุนจีนอ๋อทุนจีนสีเทาทุนจีนสีเทาเนี่ยตอนนี้ก็มาเล่นเราว่าพี่น้องหลายคนได้ติดตามรายการแนะนำข้าวกับบาเจียซักนี่ก็จะโตมาคุยเรื่องซ้ำข้าวคราวเรื่องทุนจีนตอนนี้หลานกูปีนี่เล่นเรื่องทุนจีนกันมากไม่น้อยกว่าบอลโลกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเรื่องทุนจีนด้วยข้าวสีส้มนี่ครับก็แต่จริงกันมันเป็นข้าวแต่ว่าไม่เคยมีประโยชน์กับพี่น้องเท่าไรหรอกแต่ว่ามันต้องเล่าให้ฟังกันว่าตอนนี้ในสภาพแต่ว่าพี่น้องนี่ผมอยากให้พี่น้องมีความระมัดระวังนะครับระมัดระวังในทรัพย์สินเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ครับคุณประกาศพงศ์ครับโจรครับโจรนี่ก้าวไปในร้านสะดวกซักเหยียบเสื้อชั่วโมงที่ตำบลโคกล้อนะครับแล้วก็ขโมยอะไรตัวเนาะจนหน่อยหลักอะไรก้าวไปในร้านสะดวกซักเลยก็ซักผ้าเหยียบเสื้อชั่วโมงเดี๋ยวว่ายอดเลี้ยนก็คงหลักเลี้ยนไม่ครับหลักจุดจันไนสตรีอ๋อนี่โรคจิตอ๋อหลักจุดจันไนสตรีครับหลักน้ำยาสักผ้าครับหลักพุ่งสักโปกอ๋อนี่โจรนะครับโจรแล้วเดรันสักสะดวกสักเหยียบเต้จมูกครับมีวงจรปิดแต่ละมดทิปเต้ตัวทิปเต้ตัวส่วนใหญ่จะมีมดอ่ะครับจับมีวงจรปิดเรียบร้อยแล้วก็มีโจรก็ไปหลักเลยพี่น้องต้องระวังนะครับเดี๋ยวนี้มีโจรหมากโจรมาแล้วโจรโรคจิตนี่อันตรายกว่าโจรปกตินี่โรคจิตนะก้าวไปขโมยจุดจันในทัดดีสิรันสักป้าครับถือว่ารันสะดวกสักสิสมบูรณ์กุกล้อนครับนี่กับโรคจิตเรามีลูกมีล้านสิเป็นผู้หญิงนี่ต้องระวังต้องระวังครับนะครับคนแก่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับบ่โรคจิตอ่ะครับบ่โรคจิตแต่มีกองนี้ก็คงไม่นานก็คงจับได้แล้วครับคงจับได้แต่ว่าถ้าเราเพิ่มความระมัดระวังด้วยตัวเองไว้ด้วยอย่าให้มันเกิดเรียดแล้วเราไปตามจับนี่น่าจะมันดีว่าไม่มีการสูญเสียนะครับคุณมากระพุ่งเรื่องเดซ้ำเราเรื่องเดซ้ำนี่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าปากตายเราโดยเฉพาะจังหวัดตรังนี่ครับเรานี่ใหญ่มากับยังเรื่องนี้ก็บอกคนตรังนี่ใหญ่มากับยังคุณมากระพุ่งเองก็เคยมีอาชีพกลางนึงที่ตั้มกับยางนี่ยางอะไรพี่น้องฟังว่าตั้มอะไรเลยตอนนั้นตอนนั้นก็รับซื้อน้ำยางรับซื้อน้ำยางครับก็ที่บ้านก็มีสวนครับแล้วก็ทำรับซื้อน้ำยางก็แต่อยู่กับพี่น้องชาวสวนยางเทตำบลวังวนครับครับก็ได้ดูวิถีชีวิตของชุมชนครับวิธีคิดวิธีเดี๋ยวอยู่กันตัดยางแต่เราก็ไม่เคยนึกภาพออกนะจนเราได้ไปขุดขี้ก็มีความสุขมากอยู่ที่นั่นก็เกือบ2ปีครับคือเข้าใจวิธีเข้าใจพี่น้องนี้นะเข้าใจพี่น้องชาวต้นยางนี้เข้าใจครับว่าโยกันเหมือนปลื้มใช่ครับนี่วันนี้นี่ครับนี่วันนี้นี่ราคายางนี่ไม่ดีเลยครับราคายางไม่ดีไม่ว่าแต่บ้านเรายะฝนนี่ตกติดต่อเหนืองกันมาอย่างน้อย3เดือนปีนี้3เดือนนี้ได้ไม่ถึงทิพย์เจ้าสิผมอ่านกรมดูกรมตุก็ไม่ว่าถึงปลายธันวาถึงปลายธันวาแสดงว่ามัดเลยครับมันจะไปมีพ้นก็ตอนนู้นแล้วครับ
มีนาเมษาตอนหยุดยางยางแรงตอนนั้นก็คือตอนนั้นคือธรรมดาก็จะเก็บเงินยางพัดใบใช่ใช่ยางพัดใบก็ไม่ได้ตัดหลายตอนนี้คือปกตินี่พฤศจิกาธันวาชาวสวนยางก็ต้องเก็บเบี้ยอะไรต้องเก็บเบี้ยแห่งเก็บเบี้ยไว้ใช้ไรแต่ว่าตอนนี้มาติดฝนอันนี้เก็บเบี้ยไม่ได้ฝนตกตัดไม่ได้ยางเปียกนี่ฝนปกคลุมอยู่เข้าใจเลยว่าเราตัดไม่ได้บ่น่ายังจะเปื่อยมั้งครับถึงกับใบรวงมั้งตอนนี้ใบรวงเป็นโลกมากครับครับต้องเอาใจช่วยชาวสุนยางครับครับถึงว่าถึงผักหลัดก็อยากให้มีแนวคิดอะไรดีช่วยชาวสุนยางคือนโยบายสิสิไปได้นะครับไปได้รัฐเองก็พยายามคิดเรื่องกันปลูกพืชแซมยางครับเพราะว่าเราถ้าตัดยางไม่ได้นี่เราก็ต้องมีรายได้ทางอื่นถ้ามีรายได้จากยางหน้าเดียวนี่ไปไม่ได้ดินบ้านเราที่เคยคุยให้ฟังครับมันปลูกแซมก็ต้องเหนื่อยมันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าดินบ้านเราไม่ได้สมบูรณ์เหมือนจังหวัดอื่นเขาแต่ตอนนี้เห็นเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์ครับมีคนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการปลูกโกโก้นะครับโกโก้ในหลงแปงนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงแพเลี้ยงแพเลี้ยงเป็ดครับเคยเลี้ยงแพปศุสัตว์แสกทำปศุสัตว์แสกคือมันต้องทำไรหน้าครับสีแรงเหลืองราคายางแรงเหลืองยางนี่ครับเรามีเก้าสีพันมาในรอบอาทิตย์สีพันนี่ครับครับคุณประทบสุขสนั่นนี่ครับประทบสุขสนั่นในท่านาที่เป็นประธานเครือข่ายซาท่าบันเกษตรกรชาวส่วนยางปักตายครับแล้วก็เครือข่ายจากจังหวัดกระบี่จากจังหวัดนครนะครับแล้วก็ไล่จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางปักตายตอนกลางนี่ครับปักตายตอนกลางพร้อมกับคุณธนมเกียรติหญิงชวนนะครับถึงเป็นเสียปรึกษาสถาบันเกษตรกรเจ้าต้นยางครับได้ยืนโฆษณาเรียกร้องไปกับรัฐบาลนะครับไปยังรัฐบาลให้มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเจ้าต้นยางและเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่ายางนี่เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้สำคัญมากครับเพราะว่ายางนี่ถ้าหากว่ายางราคาไม่ดียางคัดต้นมีปัญหาเรื่องต้นผลิตมีปัญหาเรื่องราคาปั๊บเนี่ยเศรษฐกิจตัวอื่นนี่จะกระทบหมดนะตอนนี้ครับกระทบหมดแล้วครับกระทบหมดเลยเขาเงียบไม่หมดเพราะว่ากำลังซื้อต่างๆนี่หมดเลยหมดครับร้านค้าร้านใกล้โค้งในเมื่อวานนี่ตอนนี้แทบจะมีปัญหามากครับเงียบเพราะว่าชาวต้นยางเองก็ต้องไปใช่เขาเรียกเส้นเนาะภาษาว่าเส้นทีนี้คนตัดยางว่าเดี๋ยวไปยักษ์ตีอื่นนี่ต้องว่าไม่ใช่คนตีนั้นนะไปอยู่กองซี่นี่ท่านคุณปากกระพงลำบากเลยเราว่าก็ไม่เส้นเลยเราก็ไม่รู้ไม่รู้ไปเดี๋ยวต่อเลยนี่คือเรื่องความจริงในทั้งกลุ่มนี้ลูกล้านก็ลำบากก็ต้องมีลูกมีอะไรเนี่ยหนังสือก็ลำบากกันหมดตัดยางว่าเป็นไงใจว่าตัดยางว่ามั้ยอธิบายได้ว่าตัดยางว่าก็คือเสร็จแล้วนกซี่ครับเจ้าต้วนในนกทิพย์คนสัญญางว่านี่คือ40ถ้าว่าใกล้ได้100นะครับแบ่งกันเดี๋ยวมีต้นใหญ่จะเป็นอาทิมาทิพย์ครับอาทิมาทิพย์นี่ก็เจ้าข้ามเดือนนี้ไม่ซึ่งทิพย์เจ้าที่เสียงว่าปนันนะครับเสียงว่าปนันแล้วราคาก็ไม่ดีครับ3738ดีมากอ่ะสูงทุดก็เท่ดิปร่องจังหวะครับก็ถ้าได้ราคานี้นี่ต้นทุนก็ว่าต้นทุนยางตัวนี้นะครับถึง60บาทจนต้นยางถึง60บาทต่อกิโลครับเพราะว่าปุ๋ยนี่แพงขึ้นปุ๋ยแพงขึ้นค่าของชีพก็แพงขึ้นค่าของชีพแพงขึ้นนะครับสุกที่ต้นยางมันกระตกหมดเลยค่าเทอมอะไรไม่เคยไม่ได้หลอดตามมันกระจายนั้นไม่ได้หลอดตามแต่ว่ารายได้นี่มันไม่มีเลยใช่ว่ารายได้น้อยลงก็มันน้อยลงเปลือยเพราะยางไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่มีเลยใช่ไหมครับครับยางไม่ได้ตัดเลยส่วนกันครับครับนี่กับพวกนี่กับพวกรัฐบาลเหมือนกันแล้วกับว่าให้ดูแลพี่น้องชาวปากใต้นำวันจะเดือดร้อนวันนี้เราก็จะเล่นกันในเรื่องท้องเถียวปกคุยได้กับท้องเถียวแต่ถ้าไปเล่รายได้ของจังหวัดตรังนะครับรายได้จากปากเกษตรนี่จะหมากว่าจะหมากว่าท้องเถียวเยอะรายได้จากปากท้องเถียวเราปีนี้พันกว่าล้านปากเกษตรเป็นแสนล้านเป็นแสนล้านแต่ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องปากเกษตรมากเราจะพูดแต่เรื่องท้องเถียวตรงเสียผู้แคทนี่เส้นแสนล้านกระบี่นี่ต้องแสนล้านนะครับกระบี่ต้องแสนล้านถ้าตูนเนี่ย8,000 ล้าน
ครั้งเราเทปันลานกับคุณบังคับครับเลือดเสียมั้ยก็มาไม่มีอะไรรองรับเท่าไหร่แม่นี่รอบหน้าเดี๋ยวจะเชิญคนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสียมาคุยกันกับพี่น้องบ้างว่าเราจะทำปลื้ให้การส่งเสียนี้ได้ประโยชน์กับจังหวัดตรังให้มากขึ้นนะครับครับจะเชิญท่านนายกสมาคมธุรกิจส่งเสียก็ดีครับดีครับเชิญทางท่อมาจะได้เห็นปัญหากันสักทีจริงๆครับมาคุยแล้วก็การส่งเสียและกีฬาครับนางคุยนะครับเพราะว่าทิศทางในการพัฒนาจังหวัดตรังนี่แต่ก็ปีการจำเป็นพัฒนาจังหวัดตรังเดี๋ยวพึ่งปั้นไปนะครับก็จำเป็นพัฒนาจังหวัดตรังก็ประชาคมประชาแล้วก็จำเป็นพัฒนาจังหวัดตรังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับฐานโลกนี้ว่าการส่งเสียนโยนในแผ่นอะไรมั่งนะครับโยนในแผ่นอะไรมั่งจ่ายงบประมาณเท่าไรแล้วก็พ้นเด็กขาดว่าจะได้รับนี่ครับจะได้รับปันปลื้มมั่งอย่างไรเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดตรังอย่างไรได้ประโยชน์กับคนจังหวัดตรังสักกี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับนั่นก็จริงๆอันก็คือผมก็ว่าถ้าผมคิดเอาเองนะครับ 80% มันก็มาจากส่วนยางอ่ะแต่เรื่องยางกระป๋องกับตอนนี้มีแต่ยางกระป๋องคือรายได้จังหวัดตรังเรามาจากภาคเกษตรคือยางปั๊มครับประมงคือปั๊มยังพอไปได้นะครับแต่ว่าส่วนยางนี่นักส่วนยางนี่นักเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนอกจากราคาไม่ดีแล้วฝนหนาวครับเรื่องของสภาพภูมิอากาศนี่เป็นเรื่องสำคัญมันจะกระทบแหล่งหน้านี่แหละมีหน้าเมษานี่นะเดี๋ยวเขาจะหยุดยางนี่ครับจะกระทบมากคุณพักกระพงนี่เป็นลูกล้านชาวส่วนยางนะใช่ครับใช่คือใหญ่ไหมกับยางหมดไปนั่นนะพ่อแม่ก็รับทำงานนะครับเป็นราชการรับราชการจะมีส่วนยางคือคุณพักกระพงเห็นว่าถ้าไม่คุณพักกระพงนี่เหล็กเล็กตัวเหล็กเล็กเป็นเล็กอยู่นะครับก็เข้าส่วนแล้วก็เรียกว่าก็ตำอย่างแพ้นอย่างแพ้นอย่างแพ้นตำอย่างแพ้นแล้วตอนนี้ก็คุณแบบตำอย่างแพ้นแพ้นหรือไข่น้ำไข่น้ำครับเห็นไหมพัฒนาพัฒนาขึ้นไหมโรงงานนี้ความต้องการของโรงงานครับต้องการตำอย่างต้องการตำอย่างรถครับแต่แล้วก็ไม่เราปัดเป็นแพ้นเดี๋ยวก็มาไข่น้ำครับแล้วก็มาตอนนี้ยางก้อนตัวก็หมักเลยนะครับยางก้อนตัวก็หมักเอาไปทำยางแทงทำยางก้อนตัวครับคือรุ่งทุดคือดุรามันเลยนี่เรื่องยางครับต่อไปก็ใกล้ไม้นะแนวโน้มเพราะว่าโยไม่ไหวพอใกล้ไม้จะกลายเป็นใกล้ดินใกล้ต้นนี่นี่คือถ้าว่าไม่แก้ใกล้ดุริ้วนะครับปากตายเราจะเดือดร้อนครับจะเดือดร้อนปีน้องจะร้อนยางนี่จะใกล้มดนะครับต่อไปโยไม่ได้แหละครับมันมีอยู่ปัญหามันซ่องตัวนะครับปัญหาระยะสั้นตรงนี้เข้ามาช่วยด่วนก็คือเรื่องฝนแต่ว่าไม่ได้มีรายได้เลยไม่มีรายได้เลยซึ่งระยะยาวก็คือเรื่องราคายางราคายางครับมีซ่องระยะเนี่ยครับผมฟังแล้วก็คุยเรื่องนวัตกรรมยางครับเข้าใจกันว่านวัตกรรมยางนวัตกรรมนี่ภาษาอังกฤษก็ว่า innovation ครับ innovation คำว่านวัตกรรมยางเราหมุนไปเลยเขาเรียกการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางซึ่งที่นี่ในระดับชาวบ้านศักยภาพตรงนี้นี่ครับเป็นเรื่องที่รักตรงส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพเติมศักยภาพคิดความสามารถของผมเชื่อพี่น้องทำได้แต่ว่าศักยภาพในการทำไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีต้นทุนไม่มีมันเป็นเรื่องของเคมีต้นทุนไม่มีนะครับคือเดี๋ยวกูบอกก่อนจะถึงก่อนถึงต้นทุนเนี่ยมันเรื่องของเคมีครับเป็นมันเป็นเคมีเลยนะครับเรื่องยางนี่เป็นโมเลกุลเป็นเรื่องราวการถึงข้องความรู้ครับซึ่งชาวบ้านได้มีสิทธิ์จะถึงจุดนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะเอามาทำอะไรได้ทำไม่ได้ครับไม่ได้ต้องให้ถึงความรู้ก่อนเรามาใช้เป็นนวัตกรรมยางครับแต่ว่าวันนี้นี่บริษัทที่รับเจอยางเนี่ยก็มีไม่มากนะครับบริษัทใหญ่ๆไม่มากครับคนที่เจอนำยางเจออย่างแป้นครับด้วยการต้องก้าวโรงงานเล่านี้ต่างเพศนะครับครับคุณบังกระพงจะทราบดีนะครับคุณบังกระพงก็เจอนำยางแล้วก็ไปต้องโรงงานถูกไหมครับนั่นเลยครับเติมยางไปช่วงโรงงานก็มีส่วนต่างเล็กๆน้อยๆก็มีคือของเราเป็นต้นน้ำใช่ไหมครับเป็นต้นน้ำซึ่งเราไปส่งกลางน้ำกลางน้ำตรงนั้นนั้นมันเป็นเรื่องของเคมีเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของอุปกรณ์แต่แพงๆนะครับซึ่งชาวบ้านไม่มีสิทธิ์แตะตรงนั้นอยู่แล้วครับครับซึ่งที่นี่ก็มีสากลนะครับชาวบ้านเราก็มีสากลก็มีสากลน้องครอกมันเราสากลน้องครอกนะครับสากลน้องครอกกระทำเหลืองก้องม้อนยางพารา
นี่ก็จะสัมมนต์ครับองค์แบบแปรรูปสัมมนต์ที่นี่การตลาดนี่ก็สำคัญนะครับการตลาดที่จะองค์ไปแล้วม่อนนี่ตลาดไปอย่างไรลาวใช่ได้ยังไงนั่นแหละครับก็ได้พื้นหลังเตโนนยังพาราตอนนี้ก็มีการรณรงค์เพราะมีน้องอยู่คนหนึ่งก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยอำเภอกันตังกับทุ่งไร่กันตลอดตอนนี้ก็ทำโอมอนยางพารานี่กับท่านผู้ฟังครับโอมอนยางพารามาทำเป็นรีดอันท็อปครับมาทำเป็นรีดอันท็อปผมว่าครับมีส่วนช่วยช่วยได้ทางนึงเหมือนกันมันเรานะครับดีว่าเราวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆมาทำเป็นรีดแล้วมันเปลืองแต่ถ้าเป็นม้อนนี่นึ่งเราได้ช่วยเกษตรกรต้นยางนะครับต้องสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้สามารถใช้ประโยชน์ได้คุณบักกระมงนี่ครับการคิดว่าเป็นเรื่องเสียเรียนรีมกันเป็นความคิดสั้นๆนะครับเป็นความคิดสั้นๆแต่ผมก็ยินด้วยผมก็ยินด้วยครับครับเพราะบ้านเรานี่จะยินว่าเวลามีการมีงานหรืองานครบรีดนี่หมากไม้นะครับรีดหมากไม้พวงรีดพวงรีดพวงรีดนะครับพวงรีดเอามาทำเป็นพวงรีดนั่นครับนะครับนี่คือเรื่องยางแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องชาวต้นยางเหมือนกันว่าเรานี่ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจครับให้กำลังใจกันว่าให้ต่อโซ่ต่อไปเราคิดแล้วว่าถ้าเราทำยางหน้าเดียวไปไม่รอดเราจะไม่ได้ซึมในโรงยางของเรานะครับในโรงยางเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะมันเดี๋ยวก็ทำนี่ครับลูกโกโก้ปลูกสาระอะไรต่างๆตอนนี้สาระก็ทำได้ดีปลูกมากปลูกมากนี่ก็มีตลาดที่กว้างขวางเหมือนกันนะครับคุณประกอบพงศ์มากนี่ก็มีตลาดมากโดยเฉพาะตลาดในปมาตลาดอินเดียพวกนี้มากนี่เขาเอาไปเป็นเคมีพันกันนะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการทับส่วนผสมของซีบานั้นอ๋อมากนี่นะครับเขาเอาไปเป็นส่วนผสมของทาซีพลาสติกพวกนี้ครับก็พวกนี้ก็ค่ายดีครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนมาต้มกงซี่ครับซี่เป็นต้นเป็นด้านเคมีต้นด้านเคมีนะนี่คือแต่ถ้ามันนี่แก่สะอาดดีนั่นแหละครับคือความต้องการมากนี่มากแต่ว่าก็บอกว่าส่วนใหญ่เด็กเขาเซอร์ผมเคยคุยกับคนรับเซอร์ครับก็บอกกินนี่ครับต้องไปกินกับหมักเด็กเขากินกับหมักเอาไปทำเป็นแคนดี้ครับโลกอมมากมากนะครับเอ็นไต้หวันเขากินเป็นแคนดี้ก็ทำเป็นซองมันโลกอมฮอนมันเราเลยครับครับนั่นคือมากที่เขาไปทำกันครับนี่คือปืนที่เราเสพได้ถ้าเรามีเตาแต่ต้นยางจีโดจีเดอยู่ในแป้นดินเนี่ยไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้เลยครับครับนะครับไอ้นี่ตรงเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยกันครับพยายามไม่รู้เขามีเกษตรอำเภอเขามีแหล่งความรู้อยู่นะการย้ายประเทศไทยเขาจะมีหน้าที่โดยตรงในการจับนุ่นเหลืองของส่วนยางส่วนปั๊มอะไรเหล่านี้นะครับต้องไปซื้อพวกพันธุ์เหล่าอ่ะไม่ต้องลงทุนอีกอ่ะแน่นอนนะครับมันบอกว่าคือคิดได้ทุกเรื่องเนี่ยบอกว่าไม่เบียร์ได้เรื่องเดียวจบมันเรื่องลงทุนนี่มันนักคือคิดได้ทุกทิ้งครับแต่ว่าบ่เรื่องทุนคือเรื่องไม่เบียร์นี่เรื่องใหญ่มันก็ต้องทุนวนมาแล้วมันวนอยู่แบบนี้แล้วซึ่งนี่ภาครัฐนี่ต้องคิดว่าทำปลื้มอีกินก็ไม่พออยู่แล้วให้ประชาชนอยู่ได้ทำปลื้มนะครับครับคือมาพงแรงนี่คือกูกว้างแล้วมันเจ็บปวดนี่ว่าเราเนี่ยไม่รวยกินในร้อยอยู่เนี่ยเลยซึ่งมาแรงกว่าเราต้องทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นนั่นนะมันยุ่งกันนะพอไปซื้อปลาตอนต้องร้อยเรือบาทนั่นใช่ไหมถูกต้องคือทุกอย่างมันมีการลงทุนมัดมันมีต้นทุนมัดนะครับมันมีต้นทุนอย่างเป๊ะต่อไปลาวนะครับบ้านเราอยู่ลาวเรื่องเรื่องบ้านเราผมในวันที่หยิบวันที่15พฤศจิกายนครับผมส่งมาในวันที่15เดือนพันเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะไปรวมประชุมนะครับไปรวมประชุมกับทางปปช.จังหวัดตรังโดยชมรมตรังตานกงนี่ครับชมรมตรังตานกงครับซึ่งมีท่านชัยวุฒิสวัสดีหลักเป็นประธานชมรมตรังตานกงอยู่นะครับก็มีการปูหน้าเรื่องในเรื่องนี้ว่าปัญหาของการสุจริตครับในจังหวัดตรังนี่นะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องนำมาพูดคุยนะครับนำมาพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของการนึ่งคิดซ่องทำแล้วก็ทำทิ้งคิดทำทิ้งคิดแล้วทำแล้วก็ทิ้งคืออาคารเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเสร็จแล้วเป็นอาคารร่างบางทีก็ไม่เสร็จที่ก็ร่างเดี๋ยวแล้วคิดมาที่จังหวัดจับมานี่เราเอาประมาณมาสั้นกับเดี๋ยวมัดไปกับ
ไอ้ขั้นเดียวว่าคิดทําแล้วก็ทิ้งคิดทําทิ้งแล้วส่วนเนี้ยแล้วไม่ทําเอาพิษใส่ใครได้เลยไล่กลุ่มกันไล่เสพคิดทําทิ้งคือเอาพิษไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ใครสุจริตแต่ว่าเงินที่ทุ่นไปนี่กับไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ทําเลยแล้วเงินที่ใช้นี่ครับก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่ครับเงินภาษีพี่น้องประชาชนครับพี่นะครับแต่ว่าเอาไปใช้นี่หลายโครงการบางโครงการก็เป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมเห็นศูนย์วัฒนธรรมครับจับใจเลยไอ้ศูนย์วัฒนธรรมนี่เขาสิรอไว้เฒ่าหน้านะครับเอาไว้เฒ่าหน้าจะเร่งเรื่องศูนย์วัฒนธรรมเราก็ปึ้งทําประชาพิจารณ์คุยกับสถาปนิกผมคิดอยู่เหมือนกันว่าเรื่องนี้ผมจะคุยกับสถาปนิกนะครับโอ้ไหวเท่านะเราตรงนี้แน่นเราวันนี้แน่นมาอีกโครงการนึงที่เราเห็นไม่ว่าเป็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่าเรือท่าเรือนี่ครับท่าเรือที่ท่าเรือหนักเรือครับท่าเรือกล่องซุนครับก็ไม่ได้ใช้มัสยิดจังหวัดตรังมัสยิดประจำจังหวัดตรังตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดใช้ไม่ได้ใช่นะครับอย่างช่างอย่างตรงส้มอยู่ตลอดเวลานะครับจากกลุ่มการสร้างที่ว่าล้านนี่ตอนนี้ขึ้นมาจ่ายไปเท่าไรแล้ว80กว่าล้านเลยก็ยังไม่ชัดไม่สมบูรณ์นะครับไม่ชัดนี่คือไล่กลุ่มการที่เราใช้เงินไปแล้วก็ทุ่นเปล่าไปต้องทำใจยังไงครับทุ่นเปล่าไปดิประชาชนต้องทำใจยังไงนี่วันนี้ชมรมทางการโค้งก็กับลุงเหลืองสนามกีฬาที่เทศบาลตำบลกล่องปังนะครับเทศบาลตำบลกล่องปังใช้เงินไปเซ่ล้านเก้าครับเซ่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นกับที่ว่าห้าล้านนะครับครับสามปีแล้วไม่ได้มีใช้ไม่ได้สิสามปีแล้วใช้ไม่ได้มีแต่ยาคิดเลยไปครับปกติก็จะปูยาเล่นนะนวดอะไรนะนวดยาหนุนน้อยหน้าหนวดน้อยนี่ครับยาหนุนน้อยหน้าหนวดน้อยครับปูยาหนุนน้อยแต่ว่าไม่เป็นกลายเป็นยาคิดเลยไปไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยสามปีแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจังหวัดตรังบ้านเราผมนี่จำคำที่เป็นอมตะวาจาไปคำต้องบ่มราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทครับผมอดีตนายกรัฐมนตรีนะใช่บ่มราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทบ่มราชวงศ์คึกฤทธิ์ปูดบาปเลยเหลืองเกี้ยไหมเหลืองการคอร์รัปชันถ้าเราไม่คอร์รัปชันถนนเราจะโดยด้วยทองอ๋อใช่ไหมใช่ไหมถ้าประเทศไทยนี้ถ้าไม่มีการคอร์รัปชันนี่ถนนซ้ำโดยต้องคำอย่างไรเลยครับบ่มคึกฤทธิ์ปูดไปยันนี่แล้วก็เป็นเหลืองจริงเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเรานี่ง่ายนั่นเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่ทำแล้วคือประโยชน์นี่เพื่อที่ทำแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นี่หมากว่าจะเป็นประโยชน์หมากว่าจะเป็นประโยชน์นี่คือความเจ็บปวดเศรษฐกิจไม่ดีชาวบ้านเดือดร้อนบังครัวนี่ข้าวก็ไม่มีข้าวต้านกลองโมไม่มีปลาปองไม่มีครับยาปลาปองกินปลาปองรักปองกับอ้าอยากก็เคยครับกินมาม่าโอ้หนึ่งกินกันตามคนพี่น้องนะครับต้มใส่หน้าไม่หมาตักกลางเดือนมาใส่กันมากินตามคนพี่น้องแต่ว่ากระบวนการคอร์รัปชันตั้มถุมตั้มทิ้งตั้มเท่รอยลานมีอาทิบลานมีลานมีนี่แบบนี้นะครับนี่คือสิ่งเราเนี่ยต้องกันนักประชาชนต้องรวมกันช่วยเป็นรูปเป็นตานะครับวันนี้จังหวัดตรังก็เลยเกิดชมรมตรังตานโกงเพราะไม่ด้วยแล้วก็นี่คือการปองปรามดีครับดีปองปรามก็คือเปิดเผยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้จะมาจากนักการเมืองก็เมื่อกันเป็นอะไรกับปากรัฐนี่ครับเราใจกับว่าปากรัฐปากรัฐที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการที่สุดจริตก่อนเพี้ยนเลยครับเมื่อกันเป็นนะครับนี่คือสำคัญที่สุดนะครับเราต้องช่วยกันเป็นรูปเป็นตาเพราะว่าตุกทิ้งตุกยานี่ครับเป็นก้องพี่น้องประชาชนนะพี่เรามาจากเงินบาทที่ก้องพี่น้องประชาชนต้องรวมกันต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วก็ช่วยกันไปรูปเป็นตาอย่าให้เกิดการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะครับชมรมต่างๆโกงนี่ครับพวกมาได้ประชุมแล้วก็มีการพูดคุยก็บอกว่าโครงการที่สำคัญอีกโครงการนึงแต่ก็กำลังให้ความสนใจก็คือโครงการอาหารกลางวันอาหารกลางวันของโรงเรียนอาหารกลางวันของโรงเรียนนี่ครับตั้งพักโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนของเอกชนครับเพราะว่ามาตีกรมอพึงพันในเรื่องของการเพิ่ม
กลางกลางวันจะอ้วนละ28บาทเป็น20ร่องบาทขึ้นมา1บาทนะครับครับเป็น20ร่องบาทแล้วก็พอปล่อยโรงเรียนนี่ก็ทําได้ดีนะครับทําได้ดีงานกลางวันครับโตกลักโภชนาการครับทําให้นักเรียนเด็กๆมีการเติบโตพัฒนาการเป็นไปตามวัยใช่ครับแต่การยังมีบางโรงเรียนอยู่เช่นเดียวกันที่เบียดบังในส่วนนี้ทำให้เด็กนี่ไม่มีความสามารถในการพัฒนาการให้เป็นไปตามวัยได้ยกตัวอย่างคดีเสสั้นสุจริตปากแปดครับได้เพิ่งจัดทิ้นไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีจัดทิ้นพ่อโรงเรียนแต่ว่านุ่มจีนน้ำปลาถ้าจำได้นะนุ่มจีนน้ำปลาให้เด็กกินเป็นอาหารกลางวันครับตัดสิ้นไป385ปีก็ลงหน้าอุ้ยครับขอโทษแต่กฎหมายแต่กฎหมายเขาไม่ให้เกิน50ปีเออ50ปีติดได้ไม่เกิน50ปีนะครับนี่นี่คือสำคัญเราต้องรวมมาเป็นรูปเป็นตาอย่าให้เกิดการสุจริตคอร์รัปชันนะครับคุณประกพงศ์ครับก็เดี๋ยวก็เราก็ไปเร่งโตกันนะครับนี่ช่วงที่2ครับช่วงที่2พี่น้องจะมาพบกับเรื่องก้องตุนจีนตุนจีนสีเทาตุนจีนสีเทาพบกับเหลืองก้องการเมืองตั้งประเทศแต่ปึ้งเหลือตั้งไปคือการเหลือตั้งในประเทศมาเลเซียครับผมสามไฮไลท์สำคัญข่าวกีฬาก็คือเหลืองก้องฟุตบอลโลกนะครับจบตอนนี้ก็ฟังชมสูงก่อนครับผมครับก็พบกันช่วงเสียช่องรายการสนามข้าวกับเบาศิรศักดิ์ซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังพบกับพี่น้องทุกวันเสาร์ในเวลา18นาฬิกา
ลั่งเคารพธงชาติโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับลั่งจากป่องชมสูงแล้วก็จะมาพบกันอีกครั้งนึงครับก็เหมือนได้เปิดอ้วไว้แล้วเดียวว่าเราจะแลกกันเหลืองทุนจีนสีเทาทุนจีนสีเทาจะแลกกันเหลืองการพนันออนไลน์ตอนนี้หมากใหม่เหลือเกินครับรวมถึงเกมออนไลน์เดี๋ยวจะแลกให้พี่น้องฟังว่าต้องระมัดระวังกันอย่างไรมั่งนะครับเรื่องการเมืองในทั้งประเทศการเลือกตั้งของประเทศมาเลเซียที่เพิ่งเสร็จไปแล้วมีจุดมีประเด็นที่น่าสนใจคุณบักกระพงเดี๋ยวจะมาแลกพี่น้องฟังแล้วเรื่องของบอลโลกนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ถึงตอนนี้นี่ครับแน่นอนแล้วว่าเจ้าภาพน่าจะตกรอบเป็นทีมแรกเป็นชาติแรกนะครับเรื่องทุนจีนที่เท่านี้ถ้าพี่น้องติดตามข่าวคราวบ้านเมืองในรอบอาทิตย์ที่ผ่านนี่ครับก็จะพบว่ามีการกวาดล้างมาเฟียจีนเกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยเริ่มจากการจับกันในผับจินหลิงเทยานยานาวานะครับแล้วก็มีปรากฏเจอนายตู้เฮาคนจีนที่เป็นตู้เฮาอันนี้โดนจับแล้วนายตู้เฮาก็ได้เข้าหมอบตัวครับแล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสั้นก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับตอนนี้ปฏิเสธแม่ประกันตัวครับจากข่าวสังมดนี่ครับเราประมวลได้ว่าซุนจีนที่เข้าได้เข้ามาในเมืองไทยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของยาเสพติดเกี่ยวข้องในเรื่องของบ่อนการบันนั่นนะครับครับแล้วพบว่ามีการสร้างบ้านมีการซื้อมีการใช้รถรูนี่เป็นจำนวนมากครับแล้วมีการเกี่ยวโยงไปถึงนายตำรวจมากมายคดีของซุนจีนที่เข้านี่ครับครับตำรวจโทษคดีนี่หลายคนรองผู้การจังหวัดชลบุรีผู้การจังหวัดชลบุรีมีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยตัวหรือว่าเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาอ๋อเสียนาว่าครับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาที่ชลบุรีอ๋อชลบุรีครับแล้วเสียนาว่านี่คือเกี่ยวข้องในเรื่องของการคืนรถรูคืนรถรูนะครับจำนวน8คันรถรูนี่มัน8คันแล้วก็มีคร่าวๆเรื่องของการรับเงิน2ล้านบาทในการแลกกับกันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเป็นตัวผู้ต้องหาแล้วก็คืนรถนี้ได้มา8ล้านจังหวะตามข่าวว่าปานนั้นจากกันออกมาให้ข้อมูลกองนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จะเป็นองค์จำได้ครั้งนึงก็เคยเป็นหัวหน้าพรรคตนตระกูลไทยเป็นหัวหน้าพรรครักประเทศไทยเป็นส.ส.พรรคชาติไทยนะครับเคยเป็นส.ส.พรรคชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็ภาพที่เราเอ็นก็คือเป็นนักธุรกิจอาบอบนวดธุรกิจที่เท่าเหมือนกันชูวิทย์นี่แล้วก็ล้างมือในอ่างทองคำเป็นที่มาของการล้างมือในอ่างทองคำก็คือค่ายกิจการอาบอบนวดไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดเขามาเปิดเผยเรื่องของขินที่เท่าวันนี้นะครับผมนี่มีโอกาสได้คุยกับผู้ปกครองหลายคนแล้วก็ผมเองก็มีลูกซึ่งอยู่ในวัยเสียเขาเล่นเกมออนไลน์เขาเล่นเกมครับเขาเล่นเกมปรากฏว่าพวกนี้นี่กับพวกนี้นี่มีส่วนในการดูดเงินจากเด็กคือเกมนี่เล่นฟรีเกมนี่เล่นฟรีพี่คุณบังคับพงศ์ครับแต่ว่าในการที่จะไต่แรงหลวงพ่อมันใจว่าไต่แรงคือถ้าว่าไต่แรงไปถึงไรแรงสูงๆแล้วนี่ต้องซื้ออาวุธครับต้องซื้อชุดนะครับต้องซื้อชุดซึ่งเกมเดี๋ยวหลวงพ่อมันเล่นเด็กประมาณ1ล้านคนเล่น1ล้านคนเล่นถ้าเด็กซื้อชุดซื้ออาวุธคนละ100บาทต่อวันนะครับทุกวันนะครับซื้อวันร้อยเด็กเดี๋ยวเล่นได้ต้องซื้อครับเพราะว่ามันมีการปูดทำไมซื้อว่าเอาไม่ซื้อทำเดี๋ยวก็หวานี่ก็จะคุยกันว่ากากมั่งอะไรมั่งปูนเชียงถูกโซ่เกียร์ย่ำไอ้เด็กนี่ห้าเงินเติมเงินเติมเกมไอ้นี่เกี่ยวกับทุนจีนที่เท่ากันเกี่ยวเกี่ยวต้องเกี่ยวเกี่ยวเลยนะครับเราพวกนี้มันทำธุรกิจกรอบกลุ่มมัดรวมไปถึงการพนันออนไลน์เราตัวเดียวจะการพนันออนไลน์การพนันออนไลน์เราเกมนี่เด็กหนึ่งล้านคนนะคุณบอกกับพวกนี้ถ้าว่าเติมเกมนี่คนละร้อยบาทต่อวันวันละร้อยบาทครับอย่างนั้นเนาะก็จะมีเงินก้าวมาวันละ100ล้านนี่ครับนี่คือช่องทางในการดูดเงินแล้วเด็กนี่กับคลาดสมาธิเสียสมาธิสุกยั้งเลย
มีความคิดแต่ว่าจะไต่แรงมันปื้มจะเอาชนะด้านนี้ไปได้มันปื้มเลเวลนี้มันปื้มมั้งเทจีนี่เขาไม่ให้เด็กเล่นเลยนะครับเด็กจีนเขาแค่จีนเรามีเขาเป็นจีนแต่เขาขับออกมาจากจีนแล้วไม่ไม่แต่เยาวชนจีนเนี่ยครับที่เล่นไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นในเมืองจีนจีนก็เด็ดขาดนะครับเขาเด็ดขาดแต่คนเรานี่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วมาทำแล้วมันนี่แล้วซึ่งการบรรณานอนไล่ครับเด็กมัธยมมัธยมซึมเศร้าฆ่าตัวตายครับเราจะเห็นข้าวนะครับโปรแกรมมันนอนไลน์โปรเกมออนไลน์รอบนี้นะครับครับอันตรายมากผู้ปกครองเด็กใกล้ชิดกับโลกนี่จะตามเรื่องนี้ได้ทันแต่ถ้าว่าห้างกับโลกมากๆนี่นี่คือปัญหาที่เป็นภัยรายของประเทศนี้จริงๆเป็นภัยรายของประเทศนี้ถ้ามีมาตรการเมื่อจีนเมื่อฟินแลนด์อะไรนี่ผมต้องบอกว่าวันนี้รัฐมนตรีกระทรวง ICC นะครับครับใช่วุฒิสนากับมาหนูซ้อนรัมปีจบวิศวะจุฬาแล้วมาเป็นรัมปีกระทรวงไอซีซีต้องจัดการเรื่องนี้เรื่องเกมออนไลน์มอมเมาเยาวชนเรื่องก้องการปนันออนไลน์นี่บอลโลกนี่เซตบอลโลกนี่กำลังออนไลน์บอลโลกนี่ไม่โลกล้าตัวตายกี่คนเรานะครับนี่อันตรายแล้วหญิงตัวโตโอเคเราแบบปลิกหลงเอวแบบนี้นะครับอันตรายมากหมายถึงตัวโตเยอรมันไหมมันเราใช้กันมาเนี้ยหัวทิมใหญ่ๆนะครับครับครับมาปลายแพ้มาแพ้ให้กับทีมในเอเชียครับทีมเอเชียเนี่ยก็ซื้อว่ามูสนามเขามองว่ามูสนามครับครับแต่รอบนี้นี่ครับเดี๋ยวจะแลกวังตัวลังแลกอย่างนี้ก่อนครับการบันนั่นนี่ออนไลน์เป็นเรื่องอันตรายพี่น้องกับแท่งขึ้นถึง200ต่อคนเนี่ยครับแล้วคนแท่งเป็นล้านๆคนในเกมออนไลน์เนี่ยในการบันนั่นออนไลน์ครับขึ้นหนึ่งช่องสามรวยล้านต่อวันรายได้เก้ามหาศาลแหล่บานโบนี่นะบานโบจีนนี่นะนะครับมีรถรูกันหนึ่งเทียติปลานจอดจุด78กันในบานครับบานราคาสามรวยล้านสี่รวยล้านห้ารวยล้านมีรถนำเรียบร้อยมีทุ่งเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวโชคจับดีครับครับสัญญาบุรีกรองอกนักไอคนนี้นะอ้าวครับนี่คือผมในวันนี้ผมเชิญชมรัฐบาลนี้เดี๋ยวปราบโมนี่ปลอทุนจีนเรานี่ผมเสียแล้วว่าท่านจะมาทำธุรกิจแบบนี้ได้เนี่ยต้องจ่ายเยอะต้องจ่ายมากจ่ายมากซึ่งจ่ายกับผู้เสียเมียมนาเมียมนาเมียมนาซึ่งเราจะเห็นไว้นะสุดท้ายเลยผู้เสียเมียมนาจะโยนในไส้ชัวเนี่ยมันก็ต้องมีคนดีมาปราบมีคนดีมาปราบเพราะบ้านเมืองไทยนี่มันอยู่โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีพระสยามเทวาธิราชเรามีประมาทกันซะใช่นะครับไอ้ความชั่วร้ายนี่มันจะมาทำให้ประเทศไทยนี่มันลุงกันแล้วปีนัดไม่ได้มันลุงแต่ว่าไม่นานไม่นานเพราะเรามีทิ้งรักทิศครับนะครับคนดีมาปรับคนชั่วครับนี่คือเมืองไทยเรานะครับนี่คือประเทศไทยเราแต่ว่าอยากก็ฟ้าไปยังรัฐบาลไอ้แกไข่เลี้ยงล้วนคือเกมออนไลน์ครับลอกดูดเงินเด็กครับการบันดาลออนไลน์ทำใหเสี่ยมดนะครับเสี่ยกรอบกลัวไล่กรอบกลัวแตกแยกกันมั้งคือไม่ใช่ว่าลอกดูดเงินลอกเวลาห้องแดกไปกันแต่เดี๋ยวแดกจะใช้เวลาอย่างอื่นอยู่กับสิ่งอื่นๆที่ไม่มีประโยชน์กว่านี้ก็ดึงเวลาแดกไปมดหนึ่งในสามก็คือทำให้แดกกันมีอารมณ์ผิดปกติแปรปรวนง่ายผมเน้นว่าลูกผมเล่นเกมในเวลาเป็นน้องฟังเราเป็นประสบการณ์นะฟังเล่นเกมก็เล่นเกมผมก็กล้าไปแล้วอ่ะเขาเล่นเกมไปเลยแล้วผมก็ไปแล้วอ่ะเกมนี้มันเป็นแบบปลื้อผมไปฟังไอ้แอดมินเกมเดี๋ยวมันแรงอ่ะผมจะโรเลยว่าเกมนี้มันจะทำแบบปลื้อมั้งเงินในแอปมือถือผมในแอปธนาคารนะผมก็เลยไปเปลี่ยนรหัสไปเปลี่ยนรหัสแล้วก็เป็นเรื่องจริงก็พยายามก้าวไปแอปธนาคารลูกผมเนี่ยเปื่อยจะดึงเงินจะเติมเกมจะเติมซื้อเมื่อติวานะครับแต่ผมก็แรกก็ฟังว่าก็ฟังแต่ชาวก็ฟังนะครับนี่คือเยาวชนแล้วก็มีเปื่อนผมไปตรงแป๊บเดียวเปื่อนผมโลโก้เอาเงินไปซื้อเกมเป็นหมื่นเลยจากแอปธนาคารของเขานี่แหละครับนี่ก็บอกก็โชคมาแล้วเปื่อนผมครับก็โชคแล้วนี่คือเราต้องวันนี้เลี้ยงโลกในยุคไม่เนี่ยยุคของปีต้องมาลอยออกใช่ไหมปีต้องมาหยิบร่องนี่เราต้องเกาทันเทคโนโลยีเกาทันเด็ก
ท่านจะวานเราเลยตรงโทษไปถึงตรงปูดไปถึงด้วยงานรัฐบาลครับตอนนี้ขานิยมของสังคมไทยอ่ะครับของเด็กเดี๋ยวนี้ต้องเล่นเกมเล่นเกมมันมีประเด็นเดียวในโลกนะครับที่เป็นประเด็นนะครับแต่ว่าเหมือนไทยเรานี่ผมเข้าใจว่าครับเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เล่นเกมเนี่ยจะคุยกับเปื้อนไม่รู้เรื่องมันเป็นขานิยมเราไปแล้วคุยกับเปื้อนไม่รู้เรื่องซึ่งต้องเล่นมั่งเหมือนกันแต่ว่าเรานี่นะผู้ปกครองนี่ต้องตามไม่ทันแล้วต้องคุยกันด้วยความเข้าใจรัฐบาลต้องห้ามปราบแล้วครับนี่วันนี้รัฐบาลต้องควบคุมดูแลให้ดีต้องห้ามมั่งถ้าไม่ปานนั้นเนี่ยมั่วมันจะกับอื่นเขาปราบหมดอ่ะที่นี่เขาไม่ปราบแต่ไทยไม่ค่อยปราบครับนี่ๆระดับตีไอ้4ที่เหล่านี้เป็นเหล่าย่อยไอ้4ที่เขาทําให้เลยกระทรวงนี้ครับนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําให้แล้วยายฝากไปยังรัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรนะครับครับฝากไปยังรายการแนะนําข้าวกับบาเจียสักนี่ว่าให้ทําเหล่านี้นะครับให้ทําเหล่านี้ให้ได้ทําไม่ปานนั้นนี่เยาวชนนี่หล่มเลี้ยงมันครับก็บอกว่าการตําไหลชาร์ตนี่ก็ตําไหลส่งได้มั้งคนถ้าจะตําไหลเขาบอกถ้ามีจะต้องการตําไหลชาร์ตนี้ตําไหลตำไล่บุคคลต้นแบบนึงสองตำไล่การศึกษาตำไล่การศึกษาสามตำไล่วัฒนธรรมประเพณีนี่วันนี้เรื่องเกมออนไลน์ก็มันอะไรตำไล่ทุกอย่างเลยนะครับเด็กปลดติดเกมเลยนะไม่ต้นใจพ่อแม่ไม่ต้นใจญาติพี่น้องไม่ต้นใจบุคคลต้นแบบไม่ต้นใจเรื่องการศึกษาไม่ต้นใจเรียนตำไล่ถูกทิ้งวันนี้คนเดมีโลกคล่องรำคนจะสังเกตไปเลยนะครับผู้ปกครองสังเกตเลยมือถือคนละเครื่องแล้วแยกกันอยู่คนละทิศทางของบ้านเลยครับอยู่กันคนละห้องถ้ามีห้องทุกคนจะอยู่กับมือถือมั้ยใช่อยู่กับเกมมั้ยใช่ครับนี่อันตรายนะครับอันตรายฝากย่ําไล่ๆอุ่นไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เทคโนโลยีสารสนเทศใช่วุฒนากมานุสรว่าฝากเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลก่อนที่เราจะสูญเสียเยาวชนถึงจะเป็นกำลังหลักของชาติต่อไปไล่เปอร์เซ็นต์แล้วนะสูญเสียแตกไปไล่เปอร์เซ็นต์ฝากเลยครับฝากเลยต่อไปเรื่องการเลือกตั้งในมาเลเซียนั่นเป็นยังไงครับผมมาเลเซียครับคุณพักกระพงรู้จักมหาเดมัวหมัดมหาเทมาเดหรือมาเทกันแล้วแต่ละออกเสียงวันนี้ละตอนนี้90กว่าปีแล้ว97ปี97ปีครับพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่เกาะลังกาวีอ๋อลังกาวีคือชอบตกมาเดไม่ผ่านการเลือกตั้งลังกาวีนี่ทิ้นก็มาเดสร้างมารับมือนะมาเดเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยาวนานแล้วก็ไปพัฒนาก็ลังกาวีซึ่งเป็นบ้านของตัวเองบ้านเองเกิดที่นั่นกลายเป็นท่านที่ทรงเสียในมาเลเซียชื่อดังเราเคยไปมีนกอินทรีตัวเต่าครับนะครับมาเดวันนี้แพ้การเลือกตั้งเรื่องนี้กำลังบอกอะไรกับการเมืองมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเมืองไทยหรือมาเลเซียกันเช่นเดียวกันคือคนเขาอยากให้มาเดมผักผมมองมันนั่นเขาอยากให้ผักร้อยหน่อย97ปีแล้วนะครับวัย97ปีควรจะผักเป็นการเมืองเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วอีกคนนึงอันว่าอิบราฮิมจำได้ไหมอันว่าเคยโดนคดีครับติดคุกติดคุกครับโชคดีติดคุกวันนี้อันว่ากำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแต่เสี่ยงนะครับเสี่ยงนี่ก้ำกึ่งไม่ชนะโดยเสี่ยงเด็ดขาดแสดงเห็นว่าการเมืองนี่ประชาชนนี่ไม่ได้เหลือปักได้ปักนึงไงมีเสี่ยงเด็ดขาดไม่กระทั่งวันนี้นะครับครับในอเมริการีพับลิกันกับเดโมแครตอย่างสู้ซี่กันเลยเดี๋ยวพันมาในการเลือกตั้งสภาล่างก็คือสอชอเอาเห็นว่าใบเล่นชนะครับใบเล่นหนาในสภาล่างนะครับใบใจอยู่วันนึงครับนะครับนี่คือมาเลเซียมาเดแปรอันว่าอิบราฮิมกำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียของประเทศไทยเราก็กำลังจะมดวาราในวันที่ยิบเซมีหน้าทรงบรรณารอยฮกซิบกอาจจะหยุดสภาก่อนไหมการแล้วแต่นะก็เป็นการวิเคราะห์กันครับแต่ก็ไม่มีนายกคนนี้จะมาบอกว่าผมจะยุบสภาแล้วผมมันเป็นเหลืองสีเส้นสีทีบกับเหลืองก้องกันตุกเหลืองนะครับก็จะไม่พูดเรื่องนี้ครับครับต่อไปนะครับเรื่องเวลาไม่หมากเหลืองบอลโลกสักนิดนึงสักนิดบอลโลกสักนิดครับวันนี้เซโกวันนี้เซโกวันนี้เซโก
เซโกโคเรกตูนิเซียครับออสเตรเลียครับนั่นแหละครับโกซองวันนี้ไส้ซีครับไส้ครับไส้ดีแล้วนะครับเขาจะทั้งหมดมัน8ไส้ใช่ไหมวันนี้มาถึงไส้ครับไส้ซีกับไส้ดีแล้วครับเอาทีมเอาปรากฏการณ์ของทีมเอเชียก่อนเราไปพูดถึงปรากฏการณ์ของทีมเอเชียก่อนนะซาอุสร้างมาเอาชนะอาร์เจนตินาอดีตแชมป์โลกไปได้ส่งประตูกันญี่ปุ่นชนะทีมเยอรมันควันเจ๊ของผมอีกทีมนึงไปได้อาร์เจนตินานี่อันดับเซของโลกต้องนั่งกันด้วยกันซาอุนี่อันดับเซ19ครับแต่จริงๆทีมเอเชียนี่มันไม่ใช่กูแข่งกันเลยในสายตาของชาวโลกแต่ครั้งนี้ทีมเอเชียแต่สร้างปรากฏการณ์นะครับซาอุชนะอาร์เจนตินาญี่ปุ่นชนะเยอรมันเกาหลีใต้สามารถยันซัมเมอร์ไว้กับอุรุกวัยครับชนิดตีเรียกได้ว่าเกือบชนะด้วยซ้ำ0-0ครับมีแต่กาตาร์ทีมเดียวตอนนี้ตกรอบไปแล้วทีมจากเอเชียกาตาร์ในสนามของเจ้าภาพนะครับกลุ่มเอนี่เขาแข่งกันไปซ่องฮุ้นล่ะชัดเจนแล้วครับทีมที่เป็นกวนใจของคนมันเราไล่คนนี้กับคนคอังกฤษก็ชนะนัดแรกนายอิหร่าน6-2ครับนายอิหร่านไป6-2นัดที่2มาเสมออเมริกา0-0นะครับอังกฤษบราซิลชนะเซอร์เบีย2-0นะครับฝรั่งเศสชนะใช่ฝรั่งเศสชนะทีมในเซเนกัลนะครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไปต่อได้3-1ครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์น่าจะเข้ารอบแล้วนะกรุ๊ป A เนเธอร์แลนด์นัดแรกชนะได้นัดแรกนี่เนเธอร์แลนด์ชนะกาตาร์ไงชนะไม่ใช่เนเธอร์แลนด์ชนะกาตาร์เลยเนเธอร์แลนด์ชนะนู่นก่อนเลยชนะเซเนกัลชนะเซเนกัลใช่ไหมเซเนกัล2-0ใช่ไหมนะครับนั่นคือโอกาสก้าวไปแล้วครับแล้วก็มาเสมอเอกวาดอร์1-1ถูกต้องครับสเปนนะครับสเปนจะเป็นทีมหนึ่งสเปนชนะมา7-0นัดเจอแล้วครับนาตูนิเซียนัดชนะคอสตาริก้าไหมคอสตาริก้าสเปนชนะคอสตาริก้านะครับ7-0นะครับนี่คือทีมกวนใจกล้องเจ้าไทยและก็เจ้าตั้งหลายๆคนญี่ปุ่นชนะเยอรมันนั่นในผมสุดยอดที่ผมส่งเนี่ยชนะเยอรมันส่งเยอรมันในทีมกวนใจผมเลยผมชอบในร่องทีมเลยบราซิลครับเยอรมันครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นบราซิลต่อไปเพราะเยอรมันได้สร้างความผิดหวังไว้อย่างใหญ่หลวงนะครับตอนนี้ผมลุ้นญี่ปุ่นครับเกาหลีใต้แล้วไอ้เก้ารอบสองครับสำหรับคืนนี้นะครับเซโกนะครับมัดไปแล้ว1โกเดี๋ยวส่งถุมเหลิมส่งถุมถุมแล้วก็4ส่งนะครับ4ส่งอาร์เจนตินาเจอกับเม็กซิโกอาร์เจนตินาพึ่งแพ้มากกับกาแฟวันนี้ก็ตกรอบเม็กซิโกนี่เสมอโปแลนด์มาครับนะครับอาร์เจนตินานี่ล้างชนฟ้าแล้วก็ฝรั่งเศสกับเดนมาร์กไหมหรือว่าฝรั่งเศสเดนมาร์กครับฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับวันนี้ก็น่าจะสนุกอีกโหนึงอาร์เจนตินาไม่ได้เลยนะวันนี้แพ้ไม่ได้เลยวันนี้ครับเวลามดเวลาครับรายการสนามข้าวกับบาวเสียซักนะครับกาล่าพี่น้องไปเพียงอย่างนี้นะครับมีข้าวฟักมีข้าวฟักคุณบัดวงแป๊บเดียวก่อยล่ะนึ่งหน่าที่ก่อนนึ่งหน่าที่คือผมอยู่คนปิงนะครับก็ได้รับเวลามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาสอบตนะครับก็ได้ความช่วยเหลืออย่างดีอาทิตย์คุณอาทิตย์เสรีหลักนะครับเป็นสอบตเดมู่ฮกคนปิงก็ขอบคุณใช่ไหมก็ขอบคุณครับแต่ว่าช่วยคิดแก้ไขในปัญหาของชาวบ้านดูแลชาวบ้านได้ดีครับขอบคุณมากครับชมฟุตบอลโลกปลอดการบันนั่นนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ล่าพี่น้องไปเที่ยวเพียงเท่านี้สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.